สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Subaru Forester นะครับหลังจากที่ทางทีมงาน o v e r h o n s a ซ r a c h p r u นะครับเราได้สร้างมิติใหม่นะครับโดยการนะครับ Revolution นะครับก็คือปฏิวัตินะครับเทคนิคในการติดตั้งระบบเครื่องเสียงยนต์โดยการนำเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากด้วยเทคนิคและเหตุและผลนะครับที่เรานำเทคนิคมาทำการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นเจ้าตัว Subaru Forester นะครับเดี๋ยวเราไปชมเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงาน Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Subaru Forester คันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงาน Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับทำไมลูกค้านะครับถึงมอบความไว้วางใจนะครับนำรถให้ทางทีมงานOverhorn สาวราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงอันดับแรกมาดูครับดูขั้นตอนในการติดตั้งแผ่นแดมเห็นไหมครับเราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบตมาทำการติดตั้งซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลาแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยืดเกาะกันได้ดีเท่านั้นยังไม่พอนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างตัว enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงาน Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูเทคนิคในการติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนส์เรามีการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อตำแหน่งในการติดตั้งก็แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปนะครับก็จะติดตั้งกันในรูปแบบแนวดิ่งนะครับก็จะมีปัญหานะครับเรื่องของค่าพวกอินซิเดนต์นะครับการตกกระทบนะครับก็จะมีผลเรื่องของเฟดตามมาเพราะฉะนั้นทางทีมงาน Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้ทำการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะครับเพื่อได้มิติและวิธีเสียงที่ดีและนอกจากนั้นเนี่ยครับเรายังได้พัฒนานำเจ้าตัว Extra Link เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับดูวัสดุที่เราเลือกนำมาใช้เป็นวัสดุเกรด A เห็นไหมครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลาประกอบแผงวัตถุปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการสูญเสียของเสียงนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงาน Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ดีๆได้มาตรฐานนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะเห็นนะครับการติดตั้งที่แตกต่างจากที่โดยสิ้นเชิงนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับในรถ Subaru Forester คันนี้นะครับเห็นไหมครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับเราก็ทำการติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับอยู่ที่บนแดชบอร์ดเห็นไหมครับพร้อมกับเห็นไหมครับเราก็ได้ทำการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่นะครับให้เกิดความแข็งแรงนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเจ้าตัว Extra Link เข้ามาติดตั้งนะครับเห็นไหมครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูนะครับสำหรับขั้นตอนและก็เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับในรถ Subaru Forester คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำเอาหน้ากากมาประกอบเข้าไปนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Subaru Forester คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูอันดับแรกมาดูขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวคาลิเบตนะครับมาทำการติดตั้งนะครับซึ่งยังมีความยืดหยุ่นข้างสูงเห็นไหมครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมของทางทีมงาน Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับการที่ทางทีมงาน Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมานะครับเพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะครับค่าอินซิเดนต์ก็คือการตกกระทบนะครับของเจ้าตัวลำโพงเราจะสังเกตว่าทางทีมงาน Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับเราได้ดีไซน์ตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะครับเห็นไหมฮะ
และนอกจากนั้นนะครับเรายังได้พัฒนานำเจ้าตัว Extra Link เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการปฏิวัติเลยนะครับการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์ครับลืมการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับเราได้นำเทคนิคใหม่ๆเข้ามาทำการติดตั้งนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถ Subaru Forester คันนี้ก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนในการเซตอัพตัวโปรเซสเซอร์โดยการนำสัญญาณจากตัวฟอนต์นะครับมาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับรวมทั้งวันนี้เราก็มีแอปพลิเคชันนะครับเป็นตัววัดค่า RTA นะฮะเพื่อให้การปรับแต่งค่าพาราจิกมีความแม่นยำขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับDid my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door.หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเห็นไหมครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีเห็นไหมครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับได้ซาวด์สเตจบนแดชบอร์ดเห็นไหมครับโดยเฉพาะการทำงานของตัวลำโพงมิสกับตัวสวิตเตอร์นะครับทำงานมีความคงคืนนะครับทั้งที่ตำแหน่งในการติดตั้งก็อยู่ห่างกันนะครับแต่เราได้ใช้เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับการทำงานนะครับมีความคงคืนนะครับได้ซาวด์สเตจที่ดีเสียงพล้องนะครับโป่งใสข้างวานะครับปลายแหลมผิวนะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตลาดลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Subaru Forester นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์เหมือนรถ Subaru คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่อุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นที่เชิญนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ Subaru Forester คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์ครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ